คนกลับมาพบกับเจนอีกแล้วนะคะแน่นอนว่าเจอกับเจนแบบนี้นะคะก็ต้องมีไอเทมดีๆมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเจนภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่าอยากจะมารีวิวมาร์กตัวนี้เลยค่ะ Maybelline Bio Search Mark นะคะตัวนี้เนี่ยแหละเป็นมาร์กที่จะดีท็อกผิวเสียของเราให้ออกไปนะคะแล้วก็ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราแล้วก็ทำให้ผิวของเราสุขภาพดีด้วยค่ะแผ่นมาร์กตัวนี้นะคะหน้าตาอาจจะดูธรรมดาเหมือนแผ่นมาร์กทั่วไปนะคะแต่บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าเขามีนวัตกรรมพิเศษนะคะคือการถักทอแผ่นมาร์กเนี่ยมาเพื่อ Maybelline โดยเฉพาะนะคะซึ่งการถักทอแผ่นมาร์กเนี่ยมันจะช่วยทำให้การอุ้มน้ำเอสเซนต์ของเขาเนี่ยอุ้มน้ำได้ดีนะคะเต็มที่แล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของมาร์กเนี่ยเนียนนุ่มนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเวลามาร์กไปแล้วเนี่ยบางเบาสบายผิวมากๆนะคะซึ่งเจ้ามาร์กตัวนี้ที่สำคัญเลยนะคะก็คือจะช่วยฟื้นฟูผิวที่เสียนะคะให้กลับมาดีขึ้นได้ภายใน30นาทีนะคะฟังดูอาจจะเหมือนแบบเฮ้ยเป็นไปได้หรอแต่ว่าMaybelline ทำได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยที่เขาทำได้เนี่ยเพราะว่าความพิเศษของเขาก็คือเขามีส่วนผสมของยีสต์นะคะเนี่ยเป็นอันดับแรกเลยก็คือเขามีส่วนผสมของยีสต์เยอะมากมากกว่าน้ำซึ่งปกติมาร์กทั่วไปเนี่ยจะมีส่วนผสมของน้ำเยอะมากเป็นพิเศษนะคะแต่อันนี้เนี่ยยีสต์มาอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าเห็นไหมคะว่าการเรียงลำดับของส่วนผสมเนี่ยตามออยแล้วคือเขาจะเรียงจากมากไปน้อยนะคะอันนี้เนี่ยยีสต์เนี่ยอยู่ในอันดับต้นๆเลยนะคะซึ่งนี่แหละเป็นส่วนผสมสำคัญที่จะฟื้นฟูผิวของเราให้ออกมาสุขภาพดีนั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าคุณสมบัติเขาก็เลิศมากๆใช่ไหมคะสามารถฟื้นฟูผิวของเราให้กลับมาดีได้ภายใน30นาทีนะก็เพราะว่ากว่าจะได้มาร์กตัวนี้มานะคะทางทีมแพทย์ของทางMaybelline เนี่ยเขาได้ค้นคว้าวิจัยพัฒนากันมาถึง2ปีนะคะแล้วก็ลองกันมากว่า100สูตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร์กสูตรนี้เนี่ยแหละดีที่สุดนะคะแล้วก็มาถึงในยุคนี้นะคะก็เหมาะกับผิวของเราพอดีที่เราจะต้องออกไปเจอกับมลภาวะทำให้ผิวของเราอ่อนแอต่างๆต้องได้รับการฟื้นฟูนะคะมาร์กสูตรนี้เลยพอดีที่สุดกับพวกเราแล้วนะคะสำหรับมาร์กนี้นะคะจะมีส่วนผสมหลักๆอยู่4อย่างด้วยกันค่ะก็คือสารสกัดจากยีสต์เฟอร์เมนต์แอสแท็กนะคะสารสกัดจากบล็อกโคลรี่นะคะสารสกัดจากใบบัวบกหรือไบโอแอคทีฟนะคะและสุดท้ายนะคะสารสกัดจากน้ำข้าวค่ะที่จะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะคะเนียนกระชับนะคะลดเรื่องริ้วรอยพร้อมช่วยดีท็อกซ์ของเสียออกจากผิวของเรานะคะให้ผิวนุ่มสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็อิ่มน้ำด้วยค่ะนี่นะคะก็จะเห็นได้ว่าแผ่นมาร์กเนี่ยจะพอดีกับหน้าเจนพอดีเลยนะคะก็เนี่ยตรงรอบดวงตานะคะเวลาเราเอามาร์กแนบกับผิวเราแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆลูบนะคะให้แผ่นมาร์กเนี่ยแนบสนิทไปกับหน้าของเรานะคะซึ่งจะบอกได้เลยว่าเนี่ยแผ่นมาร์กเนี่ยแนบหน้าแบบได้ดีมากๆนะคะคือหันซ้ายหันขวามันก็ไม่หลุดกระเด็นออกมานะหันก้มลงไปยังไงก็ไม่หลุดกระเด็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกแล้วว่าคือเขาเนี่ยเป็นแผ่นมาร์กที่ถักทอพิเศษนะคะที่ทำมาเพื่อMaybelline โดยเฉพาะแล้วก็แน่นอนว่ามันบางเบามากเห็นไหมคะเนี่ยมันแบบบางจริงๆอ่ะแล้วก็แนบไปกับผิวจริงๆนะคะนี่เลยแล้วก็บอกเลยว่าเนื้อเอสเซนต์เนี่ยมันชุ่มมากๆชุ่มจนแบบชุ่มอ่ะรับรองว่าภายใน30นาทีที่เจนจะมาร์กต่อเนี่ยคือมันไม่มีทางแห้งแน่นอนนะคะแล้วก็เนื้อเอสเซนต์นะคะที่เหลืออยู่ข้างในแผ่นในซองเนี่ยก็คือเหลือเยอะมากนะคะสามารถเอามาทาหน้าทาตัวต่อได้ด้วยนะคือนี่คือแบบเจนก็จะทิ้งเอาไว้30นาทีนะคะก็จะใช้เวลาให้เอสเซนต์เนี่ยเข้าไปซึมในผิวของเราให้ได้มากที่สุดนะคะหรือว่าถ้าใครที่แบบมีเวลาเยอะหน่อยก็มาร์กทิ้งเอาไว้ให้มันแห้งไปเลยก็ได้นะคะระหว่างที่รอเวลามาร์กนะคะเจนก็จะมาเล่าถึงแบบผลการใช้ที่เจนได้ลองใช้มาตั้งแบบหลายแผ่นแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณแผ่นที่4นะก็จะบอกได้เลยว่าคือความรู้สึกแรกของการมาร์กเสร็จเนี่ยมันก็คือในเรื่องของความชุ่มชื่นนะคะผิวเนี่ยได้รับความชุ่มชื่นอย่างมากนะคะคือแล้วก็ที่สำคัญคือสดชื่นมากนะคะเพราะว่าเจนเนี่ยชอบเอาแผ่นมาร์กเนี่ยไปแช่ในตู้เย็นก่อนนะแล้วก็ค่อยเอามามาร์กนะคะมันจะทำให้ผิวของเราเนี่ยเฟรชขึ้นนะคะแล้วแบบผิวแบบเหมือนรูขุมขนของเราได้รับการกระชับขึ้นนะคะพอกระชับแล้วชุ่มชื่นแล้วนะคือผิวของเรามันก็จะอิ่มน้ำโดยปริยายนะก็คือแบบพอจับลงไปแล้วเนี่ยผิวจะนุ่มๆเด้งๆแบบเหมือนแบบมีน้ำอยู่ข้างในผิวอะแล้วก็ที่สำคัญคือพอหลังจากใช้เนี่ยคือพอแบบใช้ไปแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าผิวของเราได้รับการฟื้นฟูจริงๆนะคะภายใน30นาทีเนี่ยตอนแรกผิวจะดูโซมๆแบบหมองคล้ำหมองคล้ำใช่ปะวันไหนที่แบบเราต้องการที่จะให้ผิวของเราเนี่ยฟื้นขึ้นมาเร็วๆเหมือนพรุ่งนี้จะมีงานแบบเยอะหรืองานอีเวนต์ใหญ่อย่างเงี้ยก็จะใช้แผ่นมาร์กอันเนี้ยคือผิวมันจะกลับพลิกขึ้นมาแบบรู้สึกสดใสขึ้นนะแบบเหมือนดูกระจ่างใสมีออร่าขึ้นมานะคะคือพอตอนเช้าตื่นมาแบบหลังจากที่ใช้มาร์กเนี่ยคือมันแต่งหน้าติดทนขึ้นแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยมันดูแบบ
เฮ้ยมันไม่เหนื่อยล้าอะไรเงี้ยคืออันนี้เป็นความรู้สึกประทับใจของมาร์กตัวนี้มากเลยนะคือจริงๆแล้วจะบอกแบบสารภาพเลยคืออันนี้เคยได้ยินคนแบบฝากซื้อที่เกาหลีอะไรเงี้ยมาหลายทีแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันดีขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องดีแน่ๆเลยพอแบบได้ลองใช้จริงๆก็คือแบบรู้สึกประทับใจจริงๆด้วยอ่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะรอยดำจากสิวเนี่ยก็จางลงนะคะหลังจากที่ใช้มา3ครั้งคือมันไม่ได้จางค่ะที่แบบจางหายไปแต่ว่ามันก็คือแบบรู้สึกได้ว่ามันดีขึ้นนะคะอย่างที่เจมบอกไปคือมันทำให้ผิวกระจ่างใสได้ไงมันก็เลยรู้สึกว่ารอยดำเนี่ยจางลงไปด้วยนะคะการแบบออกไปแล้วเจอมลภาวะต่างๆฝุ่นควันอะไรเงี้ยทำให้แบบบางทีผิวของเราแพ้ง่ายอักเสบง่ายคือฟุดขึ้นผื่นขึ้นแพ้ขึ้นแดงต่างๆมันก็คือการอักเสบนั่นแหละขึ้นแต่หลังจากใช้ตัวนี้นะคะแบบอาการของการอักเสบผื่นแพ้ต่างๆเนี่ยก็คือหายไปนะคะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันช่วยให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นนั่นเองค่ะโอเคครบแล้วนะคะเวลา30นาทีนะคะที่เรามาร์กไว้นะคะเจนก็จะต้องเอาออกแล้วนะคะนี่ก็คือผิวหลังจากที่เอาออกมานะคะบอกได้เลยว่าผิวแบบจะชุ่มชื่นอิ่มน้ำนะคะแล้วก็ดูสดใสขึ้นนะคะแต่ว่าใต้ตาก็ยังคงคับเหมือนเดิมนะอันนี้อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรแต่ว่าบอกได้เลยว่าตอนนี้ผิวเนี่ยอิ่มน้ำแล้วก็แบบอิ่มเอสเซนต์มากนะคะเหมือนกับว่าบำรุงเนี่ยได้เข้าไปซึมลึกเข้าไปในผิวของเราเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือโดยรวมของการมาร์กเจ้าเมดิลีนตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเนื้อเอสเซนต์ยังเหลือเยอะอยู่เลยนะเสียดายมากแล้วก็ในซองนี้นะคะเดี๋ยวเจนจะเอามาทาตัวแล้วก็เอามามาร์กที่หน้านะคะแบบทาไปที่หน้านั่นแหละค่ะเอามาตบไว้ที่หน้านะก็นี่ก็คือทั้งหมดค่ะเรียบร้อยนะคะนี่ก็เป็นการมาร์กหน้าด้วย Maybelline Bio Search Mark นั่นเองนะคะส่วนใครที่สนใจนะคะเจนบอกได้เลยว่าเจ้ามาร์กกล่องนี้นะคะราคาไม่แพงเลยนะคะมีทั้งหมด5แผ่นนะคะกล่องนี้อยู่ที่ราคา 1,350 บาทเท่านั้นนะคะถ้าใครที่สนใจก็เข้าไปดูนะคะตามนี้เลยนะคะเจนจะใส่ลิงก์เอาไว้ข้างล่างนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะบ๊ายบาย